7 โมงเช้าพระมากยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นทำไมไม่ตื่นคือถ้าไม่ตื่นเนี่ยพระไม่มีอะไรฉันนะคะต้องตื่นนะคะถ้าเกิดว่า7 โมงเช้าพระมาก็ยังไม่ตื่นไม่เข้าใจเหมือนกันก็สู้ๆนะก่อนอื่นเลยนะวันนี้ไม่ได้ติดขนตาค่ะคือจะบอกให้นะรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะขนตายังไม่มาสั่งไปแล้วยังไม่มารู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะฉันเหมือนขนตาเล็กเหมือนแบบไม่มีแรงอ่ะฉันขอโทษนะฉันไม่มีแรงแต่ฉันก็สู้แต่ฉันไม่มีแรงเพราะว่าฉันไม่ได้ติดขนตาคือวันนี้เนี่ยเป็นฟีลว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรแต่นั่งดูTikTok ไปTikTokมาเฮ้ยอันนี้แหละมันน่ากินอ่ะแกเข้าใจคำว่าหมูฮองปะแกลองนึกภาพตามนะหมูมันฟีลเหมือนหมูตุ๋นใช่ปะชิ้นใหญ่ๆเป็นแยกเป็นชั้นเป็นหนังมันเนื้อแล้วเปื่อยๆซอสดำๆอ่ะตักหมูกับข้าวหอมเจลลี่อ่ะเหมือนเจลลี่หิวไปกันเถอะอย่าเล่นลิ้นลีลาร้อยลวงลองไปเกิดไปไหนไปก่อนไปก่อนไม่ไปไปกับเพื่อนเพื่อนไปไหนเราไปไหมเพื่อนชวนสันใดไม่ไปนอนจ้าเจ๊น่ากินมากเจ๊ข้าวหมูฮองเจ๊ดูนะอู้แกเข้าใจคำว่านางเงือกน้อยชั้นบนชั้นล่างชั้นหน้าชั้นหลังชั้นพร้อมชั้นปะแกเข้าใจปะขอถ่ายรูปก่อนนะขอชิมซอสก่อนแกเข้าใจปะแกดูซอสดิทำซอสอย่างเดียวนะทำจริงนะแกเกิดเป็นคนภูเก็ตสาวใต้ไม่เกินใจอ่ะโอ้ยทำอะไรดีอ่ะพี่นุ้ยฉันจะกินชั้นที่เป็นหนังให้ดูนะแกว่าคอลลาเจนมันเกินใจไหมไปนะพี่เบารักพี่นุ้ยพี่นุ้ยรักพี่เบาพี่เบาไปน้องอังลิงอังเสืออังเสืออังลิงมันกินเจลลี่เจลลี่อร่อยอ่ะอยากรู้ว่าคนภูเก็ตตอนเนี้ยเพราะว่าหมูฮองมาจากภูเก็ตใช่ป่ะอยากรู้ว่ามีใครกินทุกวันไหมนี่ขอถามหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะร้านนี้โอ้โหแกมันเปื่อยเอ้ยอายเวอร์สกุกวาเวอร์เนี่ยยำซอสแบบนี้แกเอ้ยมันจะเป็นแบบเครื่องกระเทียมยังไงรู้ปะอาบเอามาเคลือบผิวเพราะว่าให้ผิวมันเป็นผิวหมูฮ้องอ่ะผิวคาราเมลหมูฮ้องอ่ะหนังมันเนี่ยนะกินเยอะๆเนี่ยดีคือเวลาจริงๆผู้ใหญ่เขาจะห้ามไม่ให้กินหนังใช่ไหมกินหนังไม่ดีแต่จริงๆเรากินแล้วดีกินแล้วจะเป็นสายฝอนี่ดูหนัง
ออกคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าถุงหนึ่งกินไอ้นี่ใช่ไหมเกาเหลาหมูเด้งถุงหนึ่งมี 4-5 ชิ้นทำไมพี่ตักมาหมูเด้งตลอดเลยไม่ได้ตัดต่อแกล้งนะฉันสั่งมา10ถุงค่ะวันนั้นเข้าใจเรื่องยังฉะนั้นอย่างต่ำต้องมี40ชิ้นค่ะที่ฉันกินไปน่ะเกือบครึ่งค่ะยังไม่หมดค่ะเลยเยอะคนคิดว่าตัดต่อแกล้งไม่ได้ตัดต่อแกล้งนะของจริงกินจริงคือว่าจะมาแกล้งอีกคือกินนี้หรอกินคำเดียวแล้วตัดวนไปเรื่อยไม่ใช่นะสำหรับใครที่กลัวว่าอุ๊ยกินอย่างนี้อย่างเดียวไม่เลี่ยนหรอเพราะมันจะออกหวานใช่ไหมไม่ต้องกลัวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคนอ้วนรู้ดีกว่าใครแกงปูสิแกงปูมาตัดเลี่ยนแล้วลูกเขาให้ปูดิแกโอ้ยขอกินแกงปูเปล่าก่อนนะว่าตัดเลี่ยนจริงไหมตัดเลี่ยนผสมรวมเขาจะถามว่าความรักที่ไม่มีรูปแบบป่ะพอแล้วนะเดี๋ยวหกไม่ได้มุมซุ่มซ่ามอุ้ยอันนี้เป็นคำเปล่าเป็นคำแบบคำเทสเตอร์คำสดหอมลืมให้ดูถ้ามีลูกมีหลานนะจะบอกว่าหมูหองไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะเก็บไว้กินเองกลัวมันหมดโลกลูกหลานถามหมูหองรสชาติเป็นไงคะงั้นไม่อร่อยแต่จริงเลยแอบกินเคี้ยวสลับหมากเพราะตอนนั้นเราแก่แล้วไงทำมันหยิบหมากแต่จริงหยิบหมูหองเคี้ยวมากจ้าจริงๆเคี้ยวหมูหองให้หลานมันงงเพราะไม่งั้นถ้ามันรู้ว่าอร่อยเดี๋ยวมันแย่งกินหมดยายไม่มีกินนะจ้าอมันคือสุดๆจริงนะว่าอีน้ำซอสอันเนี้ยถ้าเราทำน้ำหมูหองแบบเป็นขวดสเปรย์เหมือนที่ฉีดมือจะมีใครซื้อปะเอาไว้เติมระหว่างวันอะแบบโอ้ยทองว่าแกแต่งตีเป็นน้ำหมูหองมีใครไหมสนใจไหมจ๊ะอยากทำแต่ไม่รู้มีคนอยากซื้อไหมฟีลแบบโอ้ยร้อนฉันเดินไม่ไหวแล้วแดดร้อนน้ำตาลตกไม่เป็นไรแกเพิ่นวิ่งปู่เลยนะวิ่งปู่ขอทานโทษเถอะใครเป็นตัวต้นแบบว่าต้องกินหนังวะโหถามจริงนะหนังอ่ะมันนุ่มมันเด้งมันตอบโจทย์จังหวะที่มันเด้งอ่ะมันตรงกันเลยไหมจังหวะหัวใจเข้ามาตึกตักจะมาเฉิดหน้าหลักถามจริงนะเวลาใครไปไหว้พระมีใครเคยขอพรให้แกกินหมูหองอร่อยปะคือช่วงเนี้ยใน TikTok ระยะหลังๆเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเจ้าของแบรนด์อายุยังน้อยเยอะใช่ปะแบบอายุ25มีธุรกิจเป็นของตัวเอง27มีธุรกิจเป็นของตัวเอง20มีบ้านเป็นของตัวเอง19มีบ้านเป็นของตัวเองในขณะที่เราวัยจะย่างเข้า30นั่งเล่น TikTok เจอเพลงโมแต่นั่งสระวังแต่ว่ากลัวน้องหน้าเลยเกยมาให้หน้ามาก่อยังนั่งเต้นคือไม่มีความจริงจังอะไรกับชีวิตเลยเรื่องไม่เจอหุยอายุ25เขามีบ้านของตัวเองเจ้าของธุรกิจอุ้ยดีใจกับเขาว่ามันมีแว็บนึงที่แบบอุ้ยไม่ได้แล้วเขายังทำได้ฉันก็ต้องทำได้เรื่องที่ต่ออันต่อไปตัวแน่งนั่งสลับวังแต่ว่าตัวน้องนั่งไม่ได้เกิดวังกาไปกอดไปหอกเราก็เต้นก็อินจังหวะที่อินก็คือลืมไปแล้วเรื่องไปเจออีกอุ้ยทำแบรนด์ต้องจริงจังโน่นนี่เครียดอุ้ยเราต้องเอามาแหละอยากมีธุรกิจของตัวเองว่ะจะได้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเรื่องไปเจอถ้าคุณลองเอาปากประกบลำโพงมันจะเกิดเสียงขึ้นแล้วก็ต้องทำวาววาววาวก็เลยคิดว่าตอนนี้อายเขา
อายุยังน้อยเขามีนู่นนี่แล้วเนาะในขณะที่เราว้าว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 เปิดเสียงนี้ให้หมาฟังหมาจะมาเรามาตื่นเต้นกันตรงนี้คือถามว่ามีคิดไหมว่าหุยเขาเป็นอินสปายจะประสบความสำเร็จเหมือนเขามีแต่ว่าพอเลื่อนอันต่อไปตัวน้องนั่งสลังแต่ว่าไปกอดไปหอมไปดะห้อมเนาะใจเราเปลี่ยนเร็วใจเราเปลี่ยนเร็วคือจิตเนี่ยมันบอกว่าฉันจะเป็น CEO คนต่อไปแต่พอเลื่อน TikTok ปุ๊บจิตถัดไปมันมาเลยฉันจะเป็นนักเต้นโตนั่งนั่งสระหวังแต่ว่าโตนั่งนั่งยังได้เกิดมาว่าไม่กอดก็เลยก็ดีใจคือเขาลงกันโอ้ย CEO อายุยังน้อยเราเห็นเราอินมันก็อินสปายแต่ว่าใจตอนนี้มันอยากเต้นอ่ะพี่เข้าใจปะคือมันขอเต้นหน่อยได้ปะวะสะบัดความเครียดอ่ะเออแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเล่นกันใหม่อะไรอย่างงี้ใจมันหลุดจิตมันหลุดจิตมันเปลี่ยนมูดอ่ะเข้าใจปะจริงเป็นประจำปูจ่าเบฟเลยอ่ะคืออยากแบบอยากเรียกคุณปูเลยอ่ะคุณปูเบฟหัวใจของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นเฟซในทิกต็อกมันก็จะมีแบบเป็นมีมเยอะใช่ป่ะฉันไปนึกถึงมีมหนึ่งแกเมื่อก่อนมันจะมีมีมหนึ่งที่แบบว่าลูกโพสว่าแบบกำลังกินบุฟเฟ่กำลังกินอาหารโรงแรมอยู่แล้วแม่คอมเมนต์ว่าเออตอนนี้แม่กำลังกินข้าวกับน้ำพริกอยู่เคยเห็นไหมมันต้องไม่เคยเห็นมีมนี้นะจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เคยเกิดกับฉันเพราะอะไรรู้ไหมเห็นว่าเป็นลูกไส้ฝ่ออย่างนี้แต่ว่า2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มมีนัดประจำที่โลตัสเห็นว่าเป็นลูกสายฝ่อลูกเฟียสอย่างนี้2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มต้องเดินวนโซนอาหารเพราะอะไรคะเพราะว่ามันลดราคาแล้วถามหน่อยว่าถ้าบางทีทุ่มครึ่งลดแล้วถ้าแบบว่าพวกมือใหม่จะซื้อตอนทุ่มครึ่งเพราะอะไรเพราะยิ่งดึกยิ่งลดปกติมันจะยิ่งดึกยิ่งเหงาจะกี่โมงก็ยังไม่นอนยิ่งดึกยิ่งลดจะกี่คืนก็ยิ่งถูกกระเทยก็คือว่าด้วยลูกสายฝ่อถ้าเราจะไปยืนรอตรงๆพนักงานเขาจะแบบมองแล้วเราเนี่ยคือเขายืนมองเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเฉยๆแต่เราคิดว่าพนักงานเขาต้องขำเราในใจแน่เลยอ่ะนี่มันรอของถูกฉะนั้นเดินวนไปค่ะทำเป็นว่าเดินช้อปปิ้งรถเข็นคันใหญ่เพราะว่าลุคเราเนี่ยมันลุคสตรองลุคใส่ฟอลุคแบบอ่อนไม่เป็นไม่มีทางเฮ้ยคนเขาใส่ฟอเขาไม่มีทางแบบมารอไม่น่าจะมารอซื้ออาหารลดราคาแม็กแวลูหรือว่าอาหารลดราคาของโลตัสหรอกว่ะเออเขาไม่น่ามาซื้อหรอกแต่จริงแล้วในใจลึกๆคือหยิบให้ไวจ่ายตังค์ให้เร็วเพราะว่าอะไรเผื่อติดผิดติดอะไรเผื่อบางทีเขาติดผิดติดสลับอะไรรีบจ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวป้ายมันบอกอย่างนั้นคุณจะมายังไงไม่ได้ฉะนั้นเร็วและไวสิ่งที่ต้องทำคือบางทีเนี่ยเขาก็ยังไม่ติดราคาถ้าคนเยอะมากๆใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ต้องรอว่าเผื่อเขาจะขายได้ราคาเต็มเราก็มีหน้าที่เดินค่ะหยิบอันนู้นใส่รถหยิบอันนี้ใส่เพราะอะไรเพราะว่าให้ใครรู้ไม่ได้ว่ามารอฟิลก็เลยเป็นฟิลว่าอ๋อใส่ for shoppingหุยใส่ฝั่งของนี้ลดเพื่อนๆแบบว่าช้อปปิ้งเข้าบ้านหยิบอันนู้นหยิบอันนี้อุ๊ยอันนั้นน่ารักฉันหยิบใส่นะอันนี้ฉันหยิบใส่ค่ะแต่พอถึงเวลาปุ๊บวนรถให้เร็วถึงเวลาปุ๊บจับเวลาในใจเนี่ยใจมือหยิบของแต่จิตเนี่ยจอยกับโทรศัพท์ว่ากี่โมง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 ถึงเวลาปุ๊บเราเข็นรถไปเลยค่ะไปหยิบเพราะอะไรอ้าวอ๋อคนนี้เขามาซื้อของพอดีคนนี้เขามาซื้อของพอดีเขาเห็นเราลดราคาเขาเลยแวะมาซื้อมั้งจริงๆแล้วคือพอหยิบของเสร็จปุ๊บหยิบข้าวลดราคาเสร็จปุ๊บเข็นรถเอาของไปคืนต้องไปเก็บที่เดิมด้วยนะเพราะเดี๋ยวสงสารพนักงานเขาเดี๋ยวเขาแบบอุ๊ยอันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเก็บเข้าล็อกหมดเดินวนอีกรอบเพื่อเอาของที่หยิบมาใส่รถเก็บเข้าล็อกค่ะเพราะว่าอะไรไม่อยากโดนจับได้ว่าอ๋อโอ้โหคนนี้มาเดินวนเป็นชั่วโมงเพื่อมารอซื้อนี้หรอมาเสียลุคเขาแบบลุคเรามันแบบ baby can you see
I'm calling อาการอะไรจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่ามารอของลดราคาขอโทษนะคะพี่บ่าวศักดิ์ศรีคำคอค่ะคนอื่นอาจจะอินกับมีมนั้นว่าแบบเอ้ยแม่โพสแม่กินผักน้ำพริกลูกกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเนี่ยกินแพงสุดคือหมูกระทะริมน้ำ199ค่ะตอนนั้นเนาะแล้วก็เงินส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อที่มีผมมาเพราะที่มีผมเนี่ยถ้ามันถูกมันจะช็อตบ่อยฉะนั้นซื้อที่มีผมแล้วก็ซื้อครีมอะไรเงี้ยค่ะแม่คือไม่ต้องห่วงนะไม่มีทางได้มาเมนว่าแม่กำลังกินผักน้ำพริกอยู่ลูกไม่มีค่ะเพราะว่าลูกก็ต้องไปต่อสู้ในขณะที่ถ้าแม่มาเมนว่าแม่กินผักน้ำพริกลูกก็ไปต่อสู้ที่แม็กแวร์ลูกที่โลตัสอยู่ค่ะหนูไม่ว่างตอบนะแม่พอหนูต้องแย่งชิงไม่รู้เด็กมหาลัยคนอื่นเป็นไหมนะแต่ฉันชอบเป็นมาตกเย็นเอาแล้วเพื่อนจะชวนไปไหนตอนทุ่มสองทุ่มแกไม่ว่างขอโทษนะถ้าจะชวนชวนทีหลังสามทุ่มสี่ทุ่มไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอาเวลาไปช้อปปิ้งกับข้าวลดราคาละนั่นเดกับข้าวลดราคาเดอิสระ20บาท30บาทเดบางทีนะคะปลานะคะเป็นตัวถึงจะตัวเล็กนะคะ30บาทค่ะเฮ้ยปลาสบะ20 30ถ้ากินร้านอาหารคงเป็นร้อยอ่ะแต่ฉันได้ในราคา20 30ค่ะเขาจะยังฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคนนึกภาพโหอยู่กรุงเทพมาเรียนกรุงเทพไม่ใช้ชีวิตสบายแน่เลยอ่ะบอกตรงนะไม่ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะมาอยู่กรุงเทพอ่ะคือไหนจะค่านู่นค่านี่ค่ากินค่าอยู่แล้วมันกินอะไรมันก็แพงอ่ะกรุงเทพอ่ะเปล่าจ้าคือร้านประจำอยู่โลตัสถามแม็กไวลูกค่ะเพราะว่าอะไร This is อ่ะลดราคาบางทีข้าว2แพ็คขาย10บาทข้าวสวยนะ2แพ็ค10บาทนะถ้าวันไหนเว่อร์ๆหน่อยอยากกินซูชิเหรอโอเคซูชิ35ซูชิ5คำอะไรอย่างเงี้ยไข่หวานอะไรเงี้ยอืมเพราะนั้นอยู่เทพก็คนที่อยู่เทพสบายมีแต่ว่าไม่ใช่ฉันแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวจ้ะกินเท่าที่มีจ้ะแม็กแวลูจ้าโลตัสเท่านั้นมีใครเอฟไหมคะมีใครเอฟหนังไปห่มตัวไหมคะงง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 งตัดด้วยแกงปูหมูหอมใครเป็นคนคิดทำหน่อยหอนออังงอหนังหมูห้อง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 มันเหมือนปะหมูคลือบช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตอะปลากระปูชิ้นเนี้ยแบบด่วนๆข้าวตัดระบบเวอร์มันฟิลแบบเจ๊ดแกดิหมูมันเปื่อยแบบเนี้ยมันฟิลเหมือนหมูพะโล้แต่น้ำมันแห้งมันคือไส้เลยหมูหอมอร่อยเลยคุณหลีดจิ๊ดเนี่ยข้างในเป็นยังไงแกพอจะนึกภาพออกปะว่ามันจะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งขนาดไหนอะหลังจากคลิปที่แล้วใช่ไหมซาวเสียงแปลว่าคนเบื่อเรื่องแม่หรือยังอันเนี้ยมันเป็นเรื่องแม่แบบเฮ้ยประหลาดใจคือถ้าเด็กโตเนี่ยเราก็ได้เพิ่งมาได้ไปเล่นบ้านเพื่อนตอนแบบม.ปลาย
ไปเล่นบ้านเพื่อนก็เลยรู้ว่าอ๋อแม่คนอื่นเขาไม่ได้เป็นเหมือนแม่เราเนาะคือแม่เราเนี่ยมีความแบบว่าแกร่งแรงบ้านเพื่อนไปถึงปุ๊บนั่งๆกันอยู่แม่เนี่ยกินข้าวมากินข้าวแล้วลูกพาเพื่อนมาด้วยเราก็ลุกแล้วไปไหนอ่ะแม่แกเรียกกินข้าวไงไม่ต้องไปแม่ไม่กินเดี๋ยวออกไปกินข้างนอกกับเพื่อนเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้หรอถ้าอยู่บ้านนี่ถ้าต้องให้เรียกครอบสองโดนตีแล้วนะโดนตีแล้วนะการมายมหรืออะไรก็ตามโดนแล้วนะเฮ้ยไม่กินบอกว่าไม่กินโอเคได้หรอแมตช์แรกไม่เท่าไหร่เจอแมตช์ที่สองแม่เรียกว่ามันนี่หน่อยไม่ว่าแม่ทำนี่กับเพื่อนอยู่แกตอบแล้วไปคือถ้าเป็นบ้านฉันบุบ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 แม่ทะลุประตูเข้ามาแล้วนะโดนตีซ้ำนะคะนอกจากหนึ่งแม่เรียกแล้วตอนแรกไม่ขานนี่โดนหนึ่งดอกแล้วนะดอกที่สองไม่ว่างแม่ทำอะไรกับเพื่อนอยู่เฮ้ยมันสองดอกเน้นๆนะนี่ฉันจะบอกอะไรนะถ้าแกไปอยู่บ้านฉันแกอิสตูแตกนะคะเฮ้ยคือมันเป็นเรื่องว่าอ้าวอ๋อคือแม่เราจะเป็นสไตล์แบบว่าลูกแข็งแกร่งตีเป็นตีลุยเป็นลุยคือไม่มีรีหรอกแต่แม่อ้าวทำไมแม่เพื่อนเขาเป็นแบบว่าซอฟใสได้จ้ะลูกเฮ้ยถ้าแกไปอยู่บ้านฉันเอางี้อย่าว่าแต่1อาทิตย์ให้รอดเลย1วันคือตอนแรกเราคิดว่าอ๋อแม่คนอื่นเขาเป็นเหมือนแม่เราไงแบบว่าถ้าเรียกเนี่ยต้องไปเรียกต้องขานอย่าโอเอถ้าเรียกกินข้าวต้องรีบลุกไม่มีเขาไม่เป็นแม่เราเหมือนแม่นี่คือแลมโบคือฟิลว่าดุเป็นดุจะเก็นไม่เข้าต้องให้เรียกกี่รอบถึงจะมาแต่แม่เพื่อนอ้าวได้ลูกเอาเดี๋ยวไปกินกับเพื่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแม่ทิ้งตังไว้ให้เฮ้ยอันนี้แม่แกจริงไหมเนี่ยอันนี้แม่แกจริงไหมเพื่อนอ่ะก็ไม่เห็นเราโดยขณะที่เรานั่งอยู่ข้างหลังคอยรีแอคแบบไม่ไปไม่กินเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือครอบครัวสมัยใหม่หรออันนี้คืออะไรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่คำว่ามันไม่เคยเจอปะในชีวิตปกติเนี่ยถ้าแม่เรียกกินข้าวเนี่ยต่อให้ไม่หิวก็ต้องวิ่งวิ่งไม่กินเพราะอะไรถ้าชาเรียกสองรอบโดนนะคะแล้วถ้าแม่เรียกมานี่หน่อยถ้าไม่ตอบเกินสองรอบโอ้ยถ้าไม่ตอบเกิน2รอบเจ็บตูดรอเลยโดนตีค่ะบางทีหลับอยู่ไม่ได้ยินก็ต้องได้ยินค่ะถ้าคือเหมือนเป็นจิตสำนึกถ้าเอ้ยปุ๊บลุกวิ่งเลยเพราะว่าอะไรถ้าช้าโดนตีแต่นี่แกบอกแม่ว่าไม่ว่างทำอันนี้กับเพื่อนอยู่โอ้แล้วแม่แกก็บอกอ๋อโอเคลูกโอ้ยนี่มันคืออะไรที่นี่คือที่ไหนคะฮะที่นี่คือที่ไหนฉันไม่คุ้นเลยที่นี่คือที่ไหนแม่ลูกความสัมพันธ์สไตล์ใหม่หรอเรียกตั้งนานทำไมไม่กินข้าวเออเรียกตั้งนานทำไมไม่ขานเออแม่ใช้ทำนี้ทำไมจะไม่ทำเออเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะคนนี้เขาเป็นแม่เธอจริงหรือเปล่าคือมันต่างกันเลยจนเรางงว่าเออเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเราอยู่มิติใหม่หรออันนี้คือมัลติเวิร์สหรือเปล่าเป็นมัลติเวิร์สจักรวาลที่แม่ใจดีหรอไม่ไอ้งงทำไมอ่ะเออฉันบอกเลยแล้วว่าถ้าฉันจะกลับบ้านแล้วฉันลองเอาคำพูดเธอไปพูดฉันโดนตีอิสตีอิสตูสบ้ากันเกินมันคือที่นี่ที่ไหนนี่อ้าวอันนี้คือแม่หรออ้าวแม่ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรออ้าวฉันงงอันนี้คนอยากให้แม่มาแต่ต้องมีสักเทปที่แม่มานะต้องมีพูดไปเลยต้องมีแต่ตอนนี้ยังแม่ยังไม่สะดวกมาไม่เอามาไม่ได้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องราวเขาเยอะอิ่มละกินไปเยอะมากแกดูเหลือแค่นี้น้อยมากนะจับเมื่อกี้เต็มจานนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะอิ่มมากคือวันนี้เป็นอะไรที่แฮปปี้เพราะว่าได้กินอะไรที่ตัวเองชอบใช่ไหมคือวันก่อนไลฟ์สดมีคนถามว่าไปออกรายการจีบหน่อยมาเป็นไงบ้างมีคนจีบเยอะยังจะบอกให้นะ
ปงแล้วคือตอนเนี้ยปอลองอปงเพราะอะไรไปออกรายการมาแล้วยังไม่มีใครจีบคือต้องขอย้ำอีกรอบนะคะว่าคืออันนี้เป็นการกินเพื่อแบบว่ากินให้คนชอบอะคือกินเยอะแบบเอากระแสอะกินเยอะแบบกินเยอะแบบเอาฟิลค่ะจริงๆแล้วเป็นคนกินน้อยเป็นคนกินน้อยคือถ้ามีแฟนอะถ้าจะไม่กินเลยแต่ถ้าแฟนแย่งกินแบบคลิปคนจีนที่เขาชอบแย่งกันอะที่ชอบอากชิบะอากชิบะที่แย่งเอาไก่ไปซ่อนในมาม่าอะไรเงี้ยอันนั้นอย่ามาทำใกล้ๆนะคะเผื่อจะโดนตีไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าซื้อมาก็ซื้อมาเยอะแล้วจะมาแอบมาซ่อนกันอีกจะมาอากชิบะอากชิบะแอะอากชิบะไม่เอาคือก็ย้ำทำเดิมนะคะว่ายังโสดอยู่แล้วก็รอให้คนที่สนใจมีหัวใจรักกันเข้ามาชอบเข้ามารักมันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักคือจริงๆเป็นคนน่ารักมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกล้องจะดูอ้วนนิดนึงแต่ตัวจริงตัวเล็กมากนะคะเป็นมุมกล้องค่ะใครรู้ถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะใครรู้ถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็ขอโทษขออภัยมาที่นู้นนะคะแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปอยากให้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบ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 าย